สวัสดีครับการรบในพม่ากำลังดุเดือดผมได้ยินว่าเหตุเกิดที่เมืองเล้าไก่ก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าเมืองนี้อยู่ที่ไหนเข้าไปหาข้อมูลถึงทราบว่าเป็นเมืองหลวงของโกก้างถ้าพูดว่าเมืองโกก้างก็รู้ไปนานแล้วคนไทยใหญ่เรียกเมืองนี้ว่าเล้าไก่ความหมายเดียวกับคำว่าเล้าไก่ในภาษาไทยเมื่อเขียนโดยตัวอักษรพม่าชื่อเมืองจึงมีสำเนียงออกไปในโทนเล้าไก่ที่นี่เมืองแล้วก่ายของเขตปกครองตนเองโกก้างพออ่านทับศัพท์จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยหลายคนจึงออกเสียงเรียกเมืองนี้ว่าเมืองเหล่าก่ายเมืองเล่าก่ายอยู่ชายแดนภาคเหนือของรัชฉานติดกับจังหวัดลินซางซึ่งเป็นเขตปกครองตนเองชนชาติไตและว่าในมณฑลยูนนานของจีนที่ตั้งของเล่าก่ายอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดหมู่เจ้ประชากรส่วนใหญ่ของเล่าก่ายเป็นชาวโกก้างกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงท่านเห็นเมืองแสนหวีไหมครับสมัยอังกฤษปกครองอังกฤษใช้วิธีแบ่งแยกแต่งตั้งผู้ปกครองเมืองต่างๆเมืองแสนหวีถูกแบ่งออกเป็น2เมืองถ้าพูดว่าเมืองแสนหวีไม่ทราบว่าเมืองไหนถ้าต้องการพูดถึงเมืองแสนหวีเก่าต้องเรียกว่าเมืองแสนหวีห่องไม่งั้นไปไม่ถูกผมนำแผนที่มาให้ดูจะได้ทราบว่าเมืองนี้อยู่ที่ไหนใกล้ๆเมืองเล่ากายไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือคือเมืองรุ่ยลี่เป็นเขตปกครองตนเองของชาวไทยใต้คงหรือไทยเหนือไทยอาหมอพยพไปอยู่อัสสัมอินเดียก็ไปจากเมืองนี้ตอนท้ายจะนำเพลงไทยเหนือมาให้ฟังสักเพลงใกล้ๆกันคือเมืองลาเซียวในตอนล่างคือเมืองตองยีขวามือคือเมืองเชียงตุงจะไปเมืองเชียงตุงต้องผ่านชายแดนท่าขี้เหล็กที่เชียงรายเชียงตุงพูดภาษาไทยนะครับสมัยก่อนก็เป็นส่วนหนึ่งของล้านนาขึ้นไปจนถึง12ปันนาด้วยที่เชียงตุงผมผ่านเข้าไปจนถึงเมืองยองจากเมืองยองเดินทางต่อไปอีก100กิโลกว่าก็จะเข้าสู่เมือง12ปันนาเมือง12ปันนาผมไปมาแล้วรัฐบาลเมียนมาจัดให้ชาวโกก้างปกครองตนเองโดยมีเมืองเล่ากายเป็นเมืองหลักถัดจากเล่ากายลงมาทางใต้เป็นด่านชายแดนชิงสวยเหอประตูการค้าระหว่างเมียนมาจีนที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งรองลงมาจากหมู่เจ้ถัดจากด่านชิงสวยเหอลงมาทางใต้อีกเป็นพื้นที่ของเขตพิเศษหมายเลข2สหรัฐว่าโกก้างมีกองทหารเป็นของตนเองใช้ชื่อว่า The Myanmar National Democratic Alliance Army MNDAA เป็นกองกำลังชาติพันธุ์ที่ยังไม่ได้เซ็นสัญญาหยุดยิงระดับประเทศ NCA กับรัฐบาลเมียนมา MNDAAเป็นหนึ่งในสี่กลุ่มที่รวมตัวกันเรียกตัวเองว่าพันธมิตรภาคเหนือสามกลุ่มที่เหลือคือกองทัพคชินเคไอเอทัพตะอั้งทีเอ็นเอลเอและอารากันเอซึ่งสองกลุ่มหลังได้สู้รบกับทหารพม่าอย่างรุนแรงต่อเนื่องมาตั้งแต่กลางปีจนถึงทุกวันนี้ผมนำภาพเมืองเล้าไก่มาให้ดูเป็นเมืองชายแดนที่เจริญมากThank you.
น่าเสียดายสมัยก่อนสมเด็จพระนเรศวรกับเจ้าก่ายน้อยได้ปลูกต้นไม้คำก่อหรือต้นบุญนาคสองต้นที่เมืองแสนหวีสมเด็จพระนเรศวรและเจ้าคำก่ายน้อยปลูกร่วมกันเป็นสักขีพยานความสัมพันธ์ของสองไทยและสัญญาว่าจะร่วมกอบกู้เอกราชจากพม่าแต่สมเด็จพระนเรศวรสวรรคตเสียก่อนเจ้าคำก่ายน้อยต้องสู้ศึกโดยลำพังและสิ้นพระชนในสนามรบถ้าสมเด็จพระนเรศวรไม่เสด็จสวรรคตเสียก่อนรัชฉานคงจะรวมกับไทยเป็นประเทศเดียวกันไปแล้วคนไต้หรือคนไทยเป็นญาติพี่น้องเราเรียกว่าไทยใหญ่แต่คนไทยใหญ่เรียกตนเองว่าไต้หลวงหรือไทยหลวงคำว่าฉานคือสามสยามหรือเสียมนั่นเองชาวไทยใหญ่นับถือสมเด็จพระนเรศวรมากนะครับทหารไทยใหญ่นำเหรียญสมเด็จพระนเรศวรติดตัวไว้เสมอผมนำเหรียญสมเด็จพระนเรศวรและเจ้าคำก่ายน้อยรุ่นเจ้ายอดศึกหนึ่งมาให้ดูเขียนอักษรไทยใหญ่มาให้ดูด้วยเหรียญนี้ผมก็มีท้ายคลิปนี้จะนำเพลงไทยเหนือมาให้ฟังสักเพลงชื่อเพลงเสียงความมั่นใจแปลไทยแล้วครับเมืองเดียวกันแต่อยู่คนละประเทศตัวอักษรจึงมีสองแบบบรรทัดบนเป็นตัวอักษรไทยเหนือเรียกว่าตัวถูหอกบรรทัดล่างเป็นตัวอักษรไทยใหญ่เลยเขียนมาให้ดูทั้งสองบรรทัดวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ